นี่คืออโรคยาสารประสาทกังเอนนะคะท่านผู้ชมชมด้านข้างที่เราเดินเข้ามานะคะเขตพื้นที่นะคะทดลองประกอบหินนะคะนี่จะมีการสร้างประสาทกังเอนขึ้นมาเนาะนะคะอันนี้คือความสวยงามของปราสาทกังเอนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในนะว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะปราสาทกังเอนนี้นะคะมีความเก่าแก่โบราณมากนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมนะฮะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นอโรคยาสารแห่งหนึ่งที่ถ้ามีการประกอบเสร็จนะคะจะมีความสวยสดงดงามและมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมอย่างมากมายจริงๆนะคะนี่คือรูปแบบของปราสาทกังเอนนะคะอโรคยาสารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะสวยงามไหมคะท่านผู้ชมคะที่เรามองเห็นด้านหน้าก่อเป็นอิฐนี้ก่อเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่ากำแพงแก้วนะคะนี่คือเป็นกำแพงแก้วเป็นเขตพุทธสถานนะคะโดยรอบของพุทธสถานนั้นอาจจะเป็นการสร้างนะคะสถานที่น่าจะเป็นไม้นะคะน่าจะเป็นเรือนไม้สำหรับรองรับผู้ป่วยนะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นไม้เป็นโน่นเป็นนี่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนนี้นะคะจะเป็นเทวาลัยหรือจะเป็นสถานที่ในการบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องประกอบสร้างด้วยหินศิลาแรงจึงจะอยู่มานับเป็นร้อยปีเป็นพันปีได้นั่นเองนะคะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุและสิ่งสำคัญในสมัยนั้นมีการใช้ประกอบพิธีกรรมและก็ใช้ในการสวดอธิษฐานจิตต่อองค์พระไพศาลครุเวทุระยะประภาพระพุทธเจ้าผู้รักษาโลกนั่นเองนะคะ